เป็นครู1วันต้องเจอกับอะไรบ้างคุณอนุญาตผมไม่อยากจะใช้กำลังนะจะเจอเด็กที่ดื้อซนมากแค่ไหนหรือว่าเราจะเจอเด็กที่กวนส้นสักแค่ไหนขยะเปล่าคุณก็ไม่เห็นกระโดดตบHello guys vlog one day กับ one vlog ในวันนี้เป็นครู1วันเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วเราถึงเวลาที่เราต้องมูฟไปยังโรงเรียนผมก็ต้องจัดการกันมาละทำเพื่ออะไรเขาจอดบนม้าลายเรามาจอดรถปุ๊บแล้วก็เข้าไปเซ็นชื่อต้องเซ็นก่อน7โมงครึ่งถ้าเซ็นช้าโดนตีไม่อย่างนั้นก็ต้องชดแล้วก็ต้องถ่ายรูปส่งให้อาจารย์ดูในไลน์คือว่าเป็นการเช็คชื่ออะไรประมาณนี้นะครับโดนนาฬิกาวันนี้ไม่ได้มาคนแรกว่ะกี่โมงโมง15เนี่ยเราก็วางกระเป๋าเสร็จแล้วก็ไปหาเข้าทางคือลืมบอกนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เป็นครูแต่ว่าแค่เป็นนักศึกษาทดลอง15วันผมเรียนครูพละหลักสูตร4ปีคือตอนปี2เนี่ยเขาจะให้ลงและสังเกตการสอนใช่ไหมแล้วก็ปี3ก็จะให้ทดลองสอนแบบตอนนี้เนี่ยปี4ถึงจะได้ออกฝึกสอนเต็มรูปแบบสวัสดีครับสวัสดีครับคือหลักสูตร4ปีก็จริงนะแต่ว่าถ้าคุณติด F แล้วไม่รีบแก้แบบพวกผม2คนเนี่ยบอกเลยมีสิทธิ์จบพร้อมแพทย์อ่ะตอนนี้เข้าแถวเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเริ่มสอนภาพแรกโดยภาพแรกเนี่ยเป็นวิชาบาสเกตบอลนะครับวันนี้เราจะสอนการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสอบเลี้ยงเป็นรายบุคคลนะครับก็จะสอนในม.5/3ก่อนไอเทมสำคัญของครูพละนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะไปเตรียมเนื้อหาแล้วก็จะเริ่มทำการสอนเลยนะครับทำความเคารพสวัสดีครับวันนี้จะสอนเรื่องไวเจริญพันธุ์เก็บโทรศัพท์ก่อนไวเจริญพันธุ์เนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงร่างกายซึ่งร่างกายสอนไปแล้วคาบหนึ่งนะครับก็จะมีอีกคาบหนึ่งวิชาสุขศึกษาวันนี้จะมี2คาบติดต่อกันเลย A few moments later เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ2คาบในรายวิชาสุขศึกษานะครับตอนนี้เราจะไปนั่งพักที่ห้องพักครูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักครูกันนะครับผมไปนี่ก็จะเป็นห้องพักครูสำหรับหมวดพละศึกษานะครับเป็นห้องจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาเด็กจะมายืมลูกฟุตบอลอะไรนี้ก็ต้องมาวางบัตรตรงนี้นะถึงจะแลกกับลูกฟุตบอลได้นะครับนี่ก็เป็นโต๊ะของผมเอาไว้นั่งทำงานนะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคือเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนในห้องอย่างเดียวสอนเสร็จเนี่ยก็ต้องออกมาทำเอกสารหรือว่าถ้ามีงานก็ต้องออกไปช่วยงานโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับและไหนจะต้องเจอเด็กจะต้องเทคแคร์เด็กอีกก็มันมีอะไรหลายๆอย่างคือมันต้องใจรักด้วยแล้ว
เสียงอะไรใช่คือมันต้องใจรักด้วยไงคือครับมันต้องใจรักอะไรประมาณไม่มีอะไรหรอกอ๋อพอดีเลยวันนี้ผมมีเวรต้องไปเฝ้าห้องพยาบาลนะครับไปเลยดีกว่าถึงเวลาพักเที่ยงของนักเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นนักเรียนกันนะครับโอ้ยใกล้ไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับส่วนใหญ่พวกที่จะมามั่วสุมก็เป็นเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยในฐานะที่พวกเองดูดช็อกโกแลตผิดที่พี่จะให้พวกเองกระโดดตบซิตี้กระโดดตบหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดตบแบบนั้นแล้วผมต้องทำไงกระโดดตบที่ถูกต้องเนี่ยยังไงสิบยกสิบใครอนุญาตให้คุณเอาลูกเอาจบแบนโดนแบนแล้วกูใช้กำลังนะเปล่าหันจัดการให้คุณอะไรกูคุณอะไรแล้วกูโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปไหนไปกินน้ำด้วยครับผมขอน้ำด้วยอีบละไปไม่มีอะไรอยู่ดีๆก็ได้น้ำฟรีนะทุกคน A few moments later เรามาดูคุณเปาสอนนะครับเปาครับเป็นไงบ้างครับห้องนี้น่ารักห้องนี้น่ารักเดี๋ยวกูเล่นให้ดูสอนดูซอเห็นไหมปิดตาเงี้ยเอาใหม่ด้วยด้วยนี่ปิดตาอีกรอบนะว่าสอบนะปิดตานะเป็นไงอุ้ยอุ้ยสวัสดีไม่ใช่ดิไม่ใช่อ่ะตอนนี้เป็นชั่วโมงเลิกเรียนของหลายๆคนแล้วนะครับดูบรรยากาศตอนเลิกเรียนปั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องพักครูกันนะครับเลิกเรียนขยะเปล่า
ไรครับดังไปครับเป็นไรครับคนดังเป็นไรครับดังไหมครับดังขยะครับผมตั้งมาตรงนั้นเนี่ย5วันแล้วนะใช้ยาสีฟันอะไรคะเนี่ยเกลืออยู่แล้วครับเกลืออย่างเดียวไม่พอค่ะนะเหม็นเหม็นไหมเหม็นขยะปาก4โมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยแต่ผมยังกลับไม่ได้เพราะว่ามีภารกิจอีกหนึ่งอย่างจะซ้อมฟุตซอลให้นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนนะครับต้องบีบพร้อมมาแล้วนะครับผมเจอกันเพื่อนเจอกันโชคดีครับผมเฮ้ยโชคดีเว้ยครับเจอกันที่นะเจอกันที่นะเจอกันเจอกันที่นะฝันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สอนเสร็จแล้วก็ต้องไปสอนฟุตซอลต่อคือเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเจอกันเจอกันเพื่อนโชคดีเพื่อนครับเจอกันพรุ่งนี้โอเคได้ครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เพื่อนกูเปิดเองก็ได้อ่ะเจอกันเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนกลับเถอะไปแล้วได้เดี๋ยวไปเจอกันในสนามเออวันนี้ไม่ซ้อมเออวันศุกร์นี่หว่าเอ้าจบละเอาเป็นว่าไว้เจอกันใน EP เป็นโค้ด1วันต้องเจออะไรบ้างตอนนี้กลับบ้านแล้วกันนะก่อนกลับแล้วก็ต้องเซ็นชื่อเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ EP หน้าเราจะพาไปไหนจะเป็นอาชีพอะไรจะเจออะไรบ้างฝากติดตามผมด้วยนะครับวันสำหรับวันนี้ก็ goodbye วันนี้ก็เดี๋ยวยังโคตรพูดเองถามดิสวัสดีครับเฮ้ยฟังก่อนดิไม่ฟังก่อนยังไม่มึงอ่ะยังไม่ถ่ายดีดีก็ได้น้ำฟรีนะทุกคนเฮ้ยกลับมาก่อนจานให้คุณอะไรกูไม่ใช่อะไรไม่ใช่เหรอกูอะไรเหรอกูไม่ใช่ไอ้นี่ลูกโอเล่ไม่ผมไม่ได้มาลูกหมาดูผมจะไปแล้วมาไปด้วย